เพื่อนๆแตงโมดีใจชนสูตรซ้ำเคลียรชัดปมเบิร์ดบอกเสร็จงานก็จะไปแล้วเมื่อวันที่12มีนาคม2565ที่กริตจเตจเสรีภาพกรุงเทพถนนการนาพิเศษซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยให้กับแตงโมนิดาเป็นวันที่2 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่โมอามินาพินิษดาราสาวและเพื่อนสนิทของแตงโมเดินทางมาถึงพร้อมกับเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมก่อนจะเข้าไปเตรียมงานในห้องรับรองอยู่เป็นเวลาพักใหญ่ กระทั่งเวลาต่อมาโมอามีนาได้ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมของการจัดพิธีไว้อะไรให้กับแตงโมในคืนแรกที่ผ่านมาคือวันที่11มีนาคมพร้อมแจงประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงหลังมีจิตแพทย์ออกมาเตือนว่าอย่าประมาทกับคำพูดสั้นๆของเบิร์ดท,ที่ว่าเสร็จงานก็จะไปแล้ว และโมยืนยันว่าไม่จริงพี่เบิร์ตไม่เคยคิดฆ่าตัวตายพี่เบิร์ตแค่อยากไปเที่ยวพักผ่อนให้เหมือนไปพักใจเฉยๆที่พังงนันซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีคำพูดอะไรที่น่าเป็นห่วงตนก็ยังสงสัยอยู่ว่าคำพูดนี้มาจากไหนเพราะพี่เบิร์ตไม่เคยให้สัมภาษณ์เลย เมื่อวันกลับจากงานก็ยังคอยดูแลและไถ่าถามกันตลอดในส่วนของสภาพจิตใจพี่เบิร์ตก็ยังแย่อยู่แต่ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะต้องมาฆ่าตัวตายถามย้ำถึงเรื่องแหวนที่เบิร์ตนำไปวางไว้ให้แต่งโมที่ซุ้มลูกโป่งหน้าทางเข้างานดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเบิร์ตท,ทามาให้และเป็นแหวนแต่งงานโมอามินาแจ้งว่าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเหมือนกับแฟนทําให้กัน พูดแซวแซกันเฉยๆคือแหวนวงนี้เป็นร้านของรุ่นน้องพี่เบิร์ตที่ทำให้น้องคนนี้เขาอยากจะทำให้เพราะว่าพี่โมอยากได้แหวนส่วนคำพูดที่พี่เบิร์ตบอกตนว่าเราแต่งงานกันแล้วนะเป็นการแซวกันพี่เบิร์ตเดินมาถามว่าเฮ้ยเห็นยังเดินไปดูสิเราเอาแหวนมาวางไว้แล้วเราแต่งงานกันแล้วคือเป็นการพูดแซวตามประษาเพื่อนตนก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาไปเล่นกันเป็นจริงเป็นจัง เมื่อถามถึงล่าสุดคุณแม่ของแตงโมยื่นเรื่องว่าจะขออายัดศพดาราสาวตอบว่ารอประกาศอย่างเป็นทางการดีกว่าถ้าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆตนก็ดีใจมากๆแต่อยากให้ทุกอย่างร้อเปอร์เซนตชัวร์ก่อนในส่วนของคุณแม่เราคอยซับพอร์ตและให้กำลังใจอย่างเดียวเราจะไม่ไปแตะเรื่องอะไรที่มันละเอียดอ่อนแม่อยากให้ดูแลเรื่องไหนก็จะทำตามที่แม่บอกแค่นั้นจบเลยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ